สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่า The Hopping Front Kick นะครับก็คือการกระโดด1สเต็ปพร้อมฉีบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับว่าท่านี้มันประมาณไหนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายนะครับก็มันก็จะคล้ายๆท่าถีบท่าอื่นๆนะครับแต่ว่าจุดต่างก็คือมันจะมีกระโดดสเต็ปหนึ่งก่อนนะครับเราใช้ท่านี้ในสถานการณ์ไหนก็คือสถานการณ์ที่เราอยู่ห่างจากศัตรูเกินไปนะครับซึ่งการยกขาถีบธรรมดามันไม่ถึงครับโอเคผมจะมาสอนวิธีการถีบก่อนนะครับแบบง่ายๆก่อนก็คือ1เราจะยกขาขึ้นโอเคยกขาขึ้น2เขย่งนะครับเขย่งไม่ต้องเขย่งสูงมากเขย่งนิดเดียวพอ3ก็จะกระโดดไปข้างหน้านิดนึงก็คือประมาณนี้ปึ๊บโอเคพยายามเอาส้นปลายเท้ายืนให้ได้ตลอดนะครับขั้นตอนที่4คือเราจะยืดขาออกไปโดยใช้จมูกเท้านะครับในการฉีบลิ้นปี่หรือซี่โครงนะครับครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะฝึกกับลมก่อนก็คือฝึกกับอากาศแบบไม่ต้องมีหุ่นสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่มีหุ่นไม่มีกระสอบทรายอย่างนี้เราฝึกอย่างนี้ได้เหมือนกันขั้นตอนแรกยืนตั้งกาดเลย2ยกเข่าขึ้นโอเคปลายเท้าจะเปิดนะครับเปิดงี้แล้วแต่คนนะครับโอเคหรือบางคนถ้ากลัวไม่ถีบโดยใช้จมูกเท้าเป็นก็จะยกมาอย่างนี้ก็ได้โดยการเอานี่จมูกเท้ากดปุ๊บยกขึ้นมาทีนี้เรายืดปุ๊บจะโดนพอดีโอเคทีนี้ขั้นตอนแรกอย่างที่ผมบอกยกนะครับแล้วเขย่งแล้วกระโดดไปถีบนะครับจะลองทำให้ดูนะครับยกเขย่งทีมโอเคเดี๋ยวลองทำเร็วๆให้ดูทีนึงนะครับมันจะเราจะเอาน้ำหนักเรากดไปที่ตัวเขาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้เราพยายามหัดให้มันโดนทาร์เก็ตเต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเราทำพลาดแรงเราจะไปทั้งตัวแล้วทีนี้ถ้าเราฉีดไม่โดนคู่แข่งเราอาจจะสวนเตะกลับมาได้นะครับท่านี้ก็อันตรายเหมือนกันส่วนวิธีการฝึกกับกระสอบนะครับก็คือเราจะเลือกกระสอบที่ตัวใหญ่หน่อยต้นใหญ่หน่อยทีนี้เราจะใช้จมูกเท้าเล็งไปที่ตรงกลางกระสอบนะครับนี่คือถีบธรรมดานี่ท่านี้ยืนระยะไกลหน่อยตั้งกาดสังเกตว่ากระสอบจะไม่กระเด็นแบบไปไกลมากเพราะว่าเราจุดประสงค์ของเราก็คือทำให้กระสอบตรงนี้มันงอเข้าไปเฉยเหมือนตัวคนนะครับถ้าเราถีบตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะงออย่างนี้เราไม่ต้องการให้เขาถีบกระเด็นไปทั้งตัวนะครับเพราะว่าแบบนี้มันน่าจะจุกกว่าครับก็จบแล้วนะครับการกระโดดถีบนะครับถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับแล้วถ้าทุกคนมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามตรงไหนก็กดคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ